สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อกัอกบลิขิตรักคามิติค่ะเพียงแต่เดิมที่เฉินเฉียไม่รู้สึกพอใจกับการต้องย้ายมาอยู่ในสถานที่ห่างไกลแบบนี้อยู่แล้วอีกทั้งความสัมพันธ์สามีภรรยากับหลัวตาวียังเฉยเมยเย็นชาไปอีกไหนเล่าจะมีกระจิตรใจไปคบท้าสมาคมกับเพื่อนบ้านรอบๆภายในใจของเธอ ยังปล่อยวางความเจริญรุ่งเรืองของเมืองปักกิ่งไม่ได้ภายหลังสองสามีภรรยายัางทะเลาะกันแบบนั้นอีกชื่อเสียงของภรรยาของหลัวต้าวีที่ทั้งอ้วนทั้งโลบทั้งขี้เกียจได้แพร่กระจายขจรไปไกลแล้วเรื่องเนี้ยพวกผู้ชายในกองทัพอาจจะไม่ได้คิดจริงจังอะไรพวกเขาต่างมีงานมีการของตัวเองต้องทำในยุคนี้ก็ไม่ใส่ใจเรื่องที่ว่า สามีภรรยาต,ต้องสื่อสารพูดคุยกันหรือจิตวิญญาณคู่ชีวิตอะไรพวกนั้นสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่แต่งภรรยามาก็เพื่อให้มาดูแลบ้านให้กำเนิดลูกกลับมามีอาหารร้อนปากให้ได้ทานแต่พวกผู้หญิงว่างงานที่อยู่แต่บ้านเหล่านี้นอกจากทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเมื่อมีเวลาที่ว่างขึ้นมาจะทำอะไรกันละ่ะในตอนนี้ก็ไม่มีโทรทััน์ เอาไว้ให้หาความบันเทิงเล่นไพ่ในกองทัพผลกระทบก็ไม่ดีนะักถ้าอย่างนั้นก็ทำได้เพียงแค่หาเรื่องมากระทบฝันด้วยกันเท่านั้นแล้วแม้ว่าเมื่อวันก่อนหลวตตาวีจะเชิญพวกครอบครัวเจ้ากับครอบครัวย่างมาทานข้าวเชิญเชี่ยก็เข้าครัวทำอาหารมาจำนวนไม่น้อยในใจของอูเหมยกับเชิญเย่วันนั้นได้ฟื้นคืนภาพ แห่งความเกียดคานนั่นของเฉินเฉียะแล้วเล็กน้อยแต่สองคนเนี้ต่างก็ทำงานกันหมดไม่ค่อยได้ไกล้ชิดกับแม่บ้านคนอื่นๆภายในเขตชุมชนนี้มากนะักเรื่องที่ว่าเฉินเฉียะทำอาหารอร่อยก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ทั้งวันเนี้เสียงรถแท็กเตอร์ก็ออกจะดังก้องทั้งยังเป็นผู้ชายใบหน้าไม่คุ้นหน้าคุ้นตามาส่งอีก ทุกคนในลานชุมนุมที่มีตาต่างก็เห็นกันหมดทันใดนั้นข้อมูลการคาดเดาเกี่ยวกับภรรยาของหลวงตาวีก็บินวนไปทั่วเฉินเฉี่ยยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเธอเอาวัตถุดิบที่ซื้อกลับมาทั้งหมดจัดเก็บเอาไว้อย่างดีแล้วก็รอทางเลี้ยวหลินซานส่งจดหมายมาอีกครั้งโดยปกติแล้วขนม สามารถจะเก็บไว้ในที่เย็นๆได้ถึงสองสัปดาห์เธอไม่ได้วางแผนที่จะทำตอนนี้ตอนนี้ลอตแรกเพิ่งจะถูกส่งออกไปไม่ว่าอย่างไรการที่ต้องจัดเตรียมส่งอีกครั้งก็เป็นเรื่องของอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้เพียงแค่เธอเริ่มเตรียมการร่วงหน้าสองสามวันไม่ให้ทางเลี้ยวจี้ขาดสินค้าก็พอแล้วเนื่องจากครั้งเนี้ยทางเลี้ยวหลินซาน ช่วยจัดหารถแท็กเตอร์มาส่งให้เธอจึงถือโอกาสซื้อให้มากขึ้นหน่อยถั่วหลายชนิดต่างซื้อมาถึงห้สิกิโลต้องขึ้นขึนลงลงขนย้ายของอยู่หลายครั้งหลายค่ะถึงเสร็จเรียบร้อยจัดเก็บเสียจนห้องครัวก็ดูแน่นเต็มไปหมดเอาไว้รอให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายเธอจะเช่าห้องเวิร์กช็อปเล็กๆอยู่ข้างนอกสักที่หนึ่ง จะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาทรมานแบบนี้อีกเชิญเฉียรู้ดีว่าการขนข้าวของกลับมามากมายขนาดนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างใหญ่โตแต่ว่าในแนวความคิดของเธอก็คือแต่ละครอบครัวต่างใช้ชีวิตของใครของมันไหนจะมีคนที่เอาแต่จับจ้องมองครอบครัวของคนอื่นทำไมคนอื่นต้องสนใจว่าเธอซื้อของมากขนาดนี้ กลับมาทำอะไรด้วยจากนั้นเฉินเฉียก็ได้รับบทเรียนในไม่ชา้าเช้าวันรุ่งขึ้นประตูบ้านหลัวถูกเคาะเสียงดังทันทีที่เฉินเฉียเปิดประตูด้านนอกก็มีผู้หญิงรูปร่างผอมบางตัวเล็กคนหนึ่งยืนอยู่ด้านนอกท่าทางอายุจะราวราวสาสิบตนๆดวงตาสองข้างเรียวยาวโหนกแก้มสูงเล็กน้อยมันทำให้ตัวคนดูเหมือน ค่อนข้างจะใจดำเล็กน้อยเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีครามที่ทำมาจากผ้าเนื้อหยาบเนื้อผ้าแบบนี้ในยุคนี้ไม่ค่อยเห็นคนใส่กันแล้วมือข้างหนึ่งถือของจำาพวกเข็มกับได้ส่วนมืออีกข้างจูงเด็กผู้ชายที่ตัวเล็กๆพร้อมๆเหมือนกันอีกหนึ่งคนเมื่อเห็นเฉินเฉียเปิดประตูก็รีบยกริมฝีปากยิ้มขึ้นทันทีน้องสะพย ฉันพักอยู่ห้องชั้นล่างของเธอฉันชื่อโจเสี่ยวเย่เป็นภรรยาของหลินหวาเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการในสังกัดของผู้บังคับการลัวส่วนนี่ลูกชายของเราชื่อหลินไอฉีเร็วเรียกคุณน้าเร็วเขา้าเด็กชายตัวผอมบางดูเหมือนจะขี้อายเล็กน้อยเอ่ยปากเรียกขึ้นมาเสียงเบาๆคุณนา้า ตายังไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมามองเฉินเฉียเลยโดนคนเรียกว่าคุณนาไปะแล้วเฉินเฉียถอนหายใจออกมาด้วยความปวดร้าวทั้งๆท,ที่ร่างกายเนี่ยเพิ่งจะอายุ18ปีเองแท้ๆคนมาเคาะถึงประตูบ้านแล้วแม้ว่าเฉินเฉียจะมึนงงไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรแต่ก็ต้องเชิญต้อนรับพวกเขาเข้ามาก่อนจึงตอบรับตกลงในทันที โอ้เป็นเด็กดีจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นพี่สะพายรีบเข้ามานั่งก่อนเถอคะค่ะฉันเองก็เพิ่งจะมาถึงที่นี่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ยังไม่รู้จักใครเลยด้วยซ้ำโจเสี่ยวเย่เดินเข้ามาด้านในพลางมองเข้าไปด้านในห้องทั้งยังทำเสียงจิจะอย่างชื่นชมออกมาอีกสองสามครั้งทำเอาเฉินเฉียที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกมึนงงเล็กน้อยทำไมบรรยากาศการมาเยี่ยมบ้าน มันถึงได้แปลกประหลาดขนาดนี้โจเสี่ยวเย่มองดูอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าเฉินเฉียกกำลังมองเธอด้วยใบหน้าสงสัยเธอจึงหัวเลาะพลางพูดว่าฉันก็แค่คิดว่าบ้านของผู้บังคับกองหลัวเนี่ยตกแต่งได้ดีมากจริงๆดูพวกเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งพวกนี้สิดีเสียยิ่งกว่าหัวหน้าหมู่บ้านในหมู่บ้านของพวกเราเสียอีกพี่สะพายล้อเล่นแล้วค่ะ ของพวกนี้ทั้งหมดทางกองทัพเป็นฝ่ายจัดการให้แล้วก็เป็นของชาติทั้งหมดด้วยพวกเรามาจากที่ห่างไกลของอะไรก็ไม่สะดวกจะพกมาด้วยโชคดีที่ทางกองทัพช่วยเหลือจัดการให้เรียบร้อยเลยไม่อย่างนั้นคงไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเลยจริงๆค่ะนี่มาอาศัยอยู่ที่นี่สองเดือนแล้วเข้ามาพูดชมของตกแต่งในบ้านคนอื่นแบบนี้มันเหมาะสมแล้วหรือ อีกอย่างสมัยนี้ทุกๆครัวเรือนไม่ได้ตกแต่งแบบนี้กันหมดห,หรือเฉินเฉี่ยจำได้ว่าเมื่อก่อนเคยได้ยินคนบอกว่าในกองทัพทหารให้ความสำคัญกับเรื่องระดับขั้นเป็นที่สุดระดับขั้นไหนห้องใหญ่แค่ไหนเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเป็นยังไงล้วนแล้วแต่มีกฎระเบียบกำหนดมันมีอะไรนะ่าอวดกันเล่าเมื่อโจอเสี่ยวเย่ได้ยินแบบนี้ สีหน้าเปลี่ยนไปดูไม่ธรรมชาติขึ้นมาใช่ใช่ทางกองทัพเอาใจใส่ดีมากจริงๆทุกอย่างสามารถจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดพวกเราอยู่ที่นี่ถึงสามารถดูแลสามีได้ดีขึ้นหน่อยตอนที่พวกเราจะมาที่นี่แม้แต่ตัวรถสำหรับสองแม่ลูกอย่างเราทางกองทัพก็ช่วยเหลือจัดการให้หมดไม่งั้นคงจะมาไม่ได้แล้วเธอแอบคิดในใจ ความหมายของเชิญเฉียก็คือทางนี้ช่วยจัดการตกแต่งเอาไว้ให้อย่างดีเพราะผู้ชายของเธอยศสูงกว่าผู้ชายของฉันงั้นรึเป็นอย่างที่คิดเลยคนที่มาจากเมืองใหญ่มีแต่ความหยิ่งยโสแต่วันนี้ฉันจะมาสืบข่าวจับจุดอ่อนของเธอให้ได้ในกองทัพลินหวาถือว่าเป็นข้าราชการที่มียศกลางๆคนหนึ่งแต่สองสาม,มีภรรยาต่างมาจากชนบทกันทั้งคู่ เงินเบีย้ยเลี้ยงของลินวาส่วนใหญ่จะถูกส่งกลับไปเลี้ยงดูผู้อาวุโสทั้งสองฝ่ายชีวิตของคนในครอบครัวจึงค่อนข้างจะชักหน้าไม่ถึงหลังดังนั้นโดยปกติโจเสี่ยวเย่จึงมักจะชอบไปบ้านใครที่กินดื่มอยู่ที่โชคดีที่เธอชอบสอดแนนมข่าวคราวก็ไม่รู้ว่าเธอทำได้ยังไงแต่ความรับของแต่ละครอบครัวในบริเวณลานชุมนุมนี้ เธอต่างรู้มาในระดับหนึ่งด้วยเหตุเนี้ยเธอจึงชอบพาหลินอ้ายเชียไปบ้านคนโน้นคนนี้กินดื่มของบ้านคนอื่นแต่เวลาเธอพูดคุยกับคนอื่นๆก็จะเอาข่าวๆที่คนอื่นไม่รู้มาบอกกล่าวด้วยจึงไม่ได้ถึงกับทำให้คนอื่นไม่ยินดีอยากต้อนรับเธอเป็นแขกดังนั้นเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวใหญ่ขนาดนั้นวันนี้เธอจึงร้อนอกร้อนใจ มาที่บ้านของเฉินเฉียเพื่อมาสืบหาความเป็นจริงไม่อย่างนั้นผ่านไปอีกสองวันมีคนมาถามแล้วเธอตอบไม่ได้แบบนั้นจะไม่ทำลายชื่อเสียงของเธอหมดหรือเฉินเฉียลินน้ำให้กัะโจเสี่ยวเย่หนึ่งแก้วเมื่อเห็นว่าลินอ้ายเฉียตัวผอมมากขนาดนั้นจึงหยิบเอาขนมเปี๊ยะถั่วแดงจากในห้องครัววางใส่จานแล้วก็ยื่นให้ลินไอเฉียนี่เป็นขนมที่คุณน้าทำ หนูลองชิมดูว่าอร่อยไหมเมื่อหลินอายเฉียเห็นว่าบนจานกระเบื้องสีขาวมีขนมเปี๊ยะถั่วแดงวางอยู่ดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นขนมเปี๊ยะกลมๆบันๆหนึ่งก้อนด้านบนยังมีสีเหลืองทองอยู่ด้วยเล็กน้อยกระจายกลิ่นหอมหวานจางๆอบอวลออกมาเขาไม่สนใจสิ่งอื่นใดแล้วรีบรับจานมาทันที ยิบเอาขนมเปี๊ยะขึ้นมากัดเข้าไปหนึ่งคำใหญ่อร่อยมากจริงๆเปลือกด้านนอกกรอบๆหอมๆด้านในหวานๆเป็นลิน้นไอฉียหยิบเอาขนมเปียะที่กัดไปแล้วหนึ่งคำเข้ามามองใกล้ๆด้านในเป็นไส้ถั่วแดงไส้ถั่วแดงหวานๆเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนที่แม่พามาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อปีนั้นพ่อไปรับที่เคยให้เขา กินซาลาเปาไส้ถั่วแดงหนึ่งก้อนรสชาติหอมหวานนั้นยังคงจดจําอยู่ภายในใจมาโดยตลอดตอนนี้ได้กินมันอีกครั้งแล้วขนมเนี่ยมันอร่อยมากจริงๆลิน้นไเชียกัดขนมเปียะต่ออีกสองสามคำก่อนยัดขนมเข้าไปทั้งชิ้นแล้วก็เคี้ยวคำโตกินอย่างอรเรตอร่อยทางด้านโจเชียเย่ยที่มองดูอยู่ก็แอบกืนน้ำลายตาม คนมาจากปักกิ่งช่างแตกต่างจริงๆขนมนี้มองแวบ,บแรกก็ดูแปลกตามากกลับเอามาให้เด็กเล็กกินได้อย่างสบายๆแบบนี้น้องสไยก็สุภาพเกินไปแล้วเขาเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเอาของดีๆแบบนี้มาให้เขากินไม่เท่ากับสิ้นเปลืองหรือแล้วนี่ยังไม่รีบขอบคุณคุณน้าเฉินเฉียอีกรู้จักแต่กินกินกินรับของจากคนอื่นต้องพูดขอบคุณก่อน แม่ไม่เคยสอนแกหรือ,อยังไงโจเสี่ยวเย่พูดกับเฉินเฉียอย่างแกล้งอกแกรงใจสองสามประโยคก็หันไปสั่งสอนหลินไอเฉียอีกดุจนหลินไอเฉียตัวหดลงไปอีกแล้วทั่วทั้งตัวหดตัวอยู่บนโซฟาเฉินเฉียเห็นว่าหลินไอเฉียรีบร้อนกินจนเกินไปแถมยังไม่ได้ดื่มน้ําจึงรีบรินน้ําให้เขาอีกหนึ่งแก้วดื่มน้ําลงไปหน่อยเดี๋ยวติดคอเอา ขนมอร่อยแต่จะกินมากก็ไม่ได้นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะทานข้าวไม่ได้กันพอดีเมื่อโจเสียเ่ยวเย่ได้ฟังคำพูดนี้ของเชิญเชียก็ระง,งับความตะกะของตัวเองลงไปขนมนี้แพงมากขนาดนี้ดูเหมือนว่าลูกสะภัยหลัวคนนี้คงไม่มีทางเอาออกมาอีกชิ้นอย่างแน่นอนไอ้เจ้าเด็กเนี่ยสองคำสามคำก็กินลงไปหมดแล้วฉันยังไม่ได้ชิมเลยสักนิดครั้งที่แล้ว แม่เด็กสาวหลิวรัวซีคนนั้นมีของดีของอร่อยอะไรจะเอามาให้แม่กินก่อนส่วนเจ้าคนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องนี้กับลูกโจเซียวเยยังคงนึกคิดเกี่ยวกับธุระสำคัญที่เธอมาที่นี่เพียงแต่ว่าธุระเนี้ต้องค่อยๆสอบถามไปเรื่อยๆเธอนั่งลงแล้วเอ่ยขึ้นว่า หลายวันมาเนี้ยฉันก็ทำเสื้อผ้าให้ลูกอยู่ที่บ้านในบ้านก็มีแต่เจ้าเด็กคนนี้ไม่มีคนพูดคุยด้วยคิดว่าน้องสะไยเองก็อยู่บ้านคนเดียวก็เลยอยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนสักหน่อยวันเนี้ยเธอยังไม่มีธุระอะไรใช่ไหมคนมาถึงที่นี่แล้วต่อให้มีธุระอะไรเฉิญเฉียก็คงไม่สามารถไล่คนออกไปได้ในทันทีหรอกก็ไม่ได้มีธุระอะไรเป็นพิเศษเหรอกคะ่ะ เฉินเฉียนั้นก็เพิ่งเริ่มเอ่ยปากโจเสี่ยวเย,ย่ก็พูดแทรกคำพูดของเฉินเฉียทันทีถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยฉันขออยู่ที่นี่รบกวนน้องสะพ้ยสักเดี๋ยวก็แล้วกันนะเธอไม่รู้หรอกคนเป็นภรรยาทหารอย่างพวกเราผู้ชายไม่อยู่บ้านวันๆอยู่เฝ้าบ้านแบบนี้จิตใจก็วาวุ่นกระวนกระวายใจฉันได้ยินมาว่าน้องสะพ้ายเป็นคนปักกิ่ง มาอยู่ที่นี่มีคนรู้จักคุ้นเคยช่วยดูแลบ้างไหมไม่อย่างนั้นเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาไม่แน่ว่าอาจจะตามหาสามีของตัวเองไม่เจอก็ได้ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วจริงสิเมื่อวานได้ยินคนในชุมชนบอกว่ามีคนช่วยเธอเอาธัญ,ญพืชมาส่งเยอะแยะเลยเป็นคนมาจากที่บ้านรึเผยธาตุแท้ออกมาแล้วต่อให้เฉินเฉีย จะทึมทือมากแค่ไหนก็ฟังออกว่าโจเซียวเย่กำลังสอบถามเกี่ยวกับข้าวของที่เข้าบ้านมาเมื่อวานนี้แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าอาจจะเป็นเลี้ยวหลินซานที่ตามมาช่วยส่งของให้เธอด้วยไม่ว่าอย่างไรเลี้ยวหลินซานก็เป็นเท่าแก่คนหนึ่งแล้วราศีบนตัวก็ไม่เหมือนกับคนเป็นทหารแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นคนส่งของ ดูเหมือนระหว่างทางที่เดินผ่านมาพวกเขาไม่คิดว่าจะมีสายตาจํานวนไม่น้อยกำลังจับจ้องอยู่คนสมัยเนี้ยเขาว่างมากเลยหรือไงนะแต่ในเมื่อเขาเอ่ยถามแล้วก็ต้องอธิบายให้กระจังนี่เป็นครั้งแรกที่เชิญเฉียดได้สัมผัสถึงความแตกต่างอย่างมากของยุคสมัยนี้แค่คิดก็รู้แล้วถ้าหากตัวเองพูดคลุมเครือไม่ชัดเจน ดีไม่ดีอาจจะมีข่าวลือบางอย่างว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์คุ้มเครือกับผู้ชายคนอื่นแพร่กระจายออกมาก็เป็นไปได้เอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดีนะ๋ยอพิซดน้าเรามาดูกันว่านางเอกของพวกเรานั้นอธิบายให้เพื่อนบ้านจอมสอดรู้สอดเห็นคนนี้รู้อย่างไรบ้างนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ